ค่ะเขาเดี๋ยวเขาเลือกเลยกว่าค่ะแอนค่ะก่อนว่าตื่นเต้นไหมตอนที่มีข่าวในเทนออกมาแรกๆตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างค่ะคุณแอนจะมาพูดเรื่องอะไรคะรู้ว่าแบบอาจจะไม่ได้แบบอ๋อหนูต้องถามว่าหนูไม่ค่อยติดตามพวกข่าวตอนนี้หรือว่าพวกกอสซิปต่างๆเพราะว่าตอนนี้เวลาเทรนเนาะแล้วก็เอาเวลามาโฟกัสในของตัวเองแต่ว่าตอนแรกไม่เชื่ออยู่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นทางกองก็จะรู้ตั้งแต่แรกแต่ว่าเราก็เชื่อว่าถ้ามีอะไร official ออกมาทาง MUTTPN แล้วก็ Miss Universe จะประกาศให้ทุกคนอยู่แล้วค่ะก็คือว่าเตรียมตัวอยู่แล้วอยู่แล้วขั้นไหนบ้างคะหนักเลยค่ะเมื่อวานเพิ่งได้เรียนคลาสแรกของซัลซ่าการเต้นแล้วก็ใช้สะโพกมากขึ้นก็เรียนรู้หลายอย่างใหม่ๆแล้วก็พัฒนาตัวเองทุกวันอยู่แล้วค่ะมีการเดินการเต้น mindset ตอบคำถาม energy ทุกอย่างอยู่แล้วค่ะก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันแล้วก็เพิ่มเสริมทุกอย่างที่เรามีแล้วค่ะแต่ล่าสุด MU ก็ออกบทใหม่เรารู้สึกไงบ้างกับการขยายไปชอบมากในเรื่องของ diversity แล้วก็ inclusivity มากๆเลยค่ะแอนเชื่อว่าการที่เราเป็น Miss Universe หรือว่าตัวแทนหรือว่าตัวแทนของประเทศใช่ไหมคะอายุของเราไม่ควรที่จะจำกัดความฝันของเราซึ่งถ้าใครอยากมาเป็นตัวแทนก็จะเป็นการแข่งขันที่สนุกมากๆเลยค่ะเพราะว่าเรามีอายุที่แตกต่างกันมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ผู้หญิงจากแต่ละประเทศก็จะมาเรียนรู้ experience ที่หลายคนไม่เคยมีแล้วถ้าสมมติว่าให้แอนเลือกอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนรุ่นพี่เราอยากให้ใครที่อายุเกินไปแล้วอยากจะกลับมาต่อไหมในใจแอนในดวงใจจริงจริงฮะเยอะมากมีหลายคนมากๆเลยค่ะแต่ว่าอยากให้พี่ลูกเกดมา อยากให้แม่เกดมา ทำไมอยากให้พี่ลูกเกดกลับมาเพราะว่าแม่เกดเป็นผู้หญิงที่ strong มากๆเป็น inspiration สำหรับแอน strong independent woman เป็น transformational leader แล้วก็เป็นตัวอย่างที่แอนอยากเป็นเหมือนกันแล้วแอนเชื่อว่าแม่เกดยังมีไฟในใจเขาที่จะมาทำเป็นตัวแทนของประเทศแล้วก็เป็นตัวอย่างของผู้หญิงทุกคนนะคะฝากบอกแม่เกดหน่อยค่ะแม่เกดคะ are you ready to do this อยากจะทำไหมภารกิจจักรวาลอยากจะทำไหมคะภารกิจของจักรวาลเราจะได้ไปจักรวาลด้วยกันนะคะเรื่องชื่อนาตีแอนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะใกล้เวลาใกล้เข้ามาแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างขึ้นลูกขึ้นโครงหรือยังโอ้ยไม่อยากสปอยล์ให้ใครนะคะแต่ว่าจะบอกเลยว่าแฟนๆกระเทยจะไม่ผิดหวังค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนในปีนี้ใช่ค่ะจะให้คลูนิดนึงนะคะเรื่องชุดจะยาวแน่นอนค่ะเราอยากได้แฮชแท็กอะไรพิเศษในการใช้ประกวดในปีนี้ไหมคะแค่แฮชแท็กอันเดียวนะคะหลานย่าโมโกจักรวาลค่ะคงสั่งมาแน่แน่นอนค่ะแล้วคนก็บอกว่าแบบงานเงาสั่งอะไรนะคะงานเงาสั่งไม่เหงาค่ะไม่เหงาแน่นอนเรามาเป็นทำไมไม่ค่อยสักทีอะไรนะคะพี่ไม่ติดตามละครของนิชากับนลินหรอคะคุณเลยค่ะเราเหมือนเป็นพี่น้องกันค่ะเราใกล้ชิดกันมากๆเลยเพียงแค่ตอนเราอยู่หน้ากล้องเราจะดูแบบเก่งๆนิดนึงแต่หลังกล้องคือดื้อซนมากๆวันนี้มาแค่3คนอีก2คนไปไหนคะติดภารกิจค่ะก็เลยมาร่วมงานด้วยคนต่างทำงานใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ